ร้านส้มตำบ้านๆเปิดแล้วจ้าใครอยากกินเมนูแซ่บๆก็เชิญทางนี้เลยนะจ๊ะมีทั้งส้มตำมีทั้งไก่ย่างอยากกินเมนูอะไรก็เลือกได้เลยจ้าเร่เข้ามาจ้าเร่เข้ามาช้าหมดจะอดของอร่อยนะจ๊ะสวัสดีค่ะขอสั่งตำรวมทะเลจานใหญ่หนึ่งที่ค่ะได้เลยจ้าเอาอย่างอื่นเพิ่มด้วยไหมจ๊ะงั้นเอาเส้นมาม่าลวก2ที่แล้วก็ไก่ย่าง1ตัวค่ะแล้วก็เอาชานมไข่มุก2แก้วนะคะทานที่นี่ค่ะได้เลยจ้างั้นเชิญไปนั่งรอที่โต๊ะได้เลยนะเดี๋ยวแม่ค้ารีบทำให้เลยจ้าใส่พริกกระเทียมมะเขือเทศถั่วฝักยาวใส่เส้นมะละกอตามด้วยแครอทปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็มะนาวตามให้เข้ากันเลยจ้าแล้วก็ใส่กุ้งปลาหมึกแล้วก็หอยจ้าส้มตำทะเลจานใหญ่แซ่บๆจ้าแล้วก็เส้นมาม่าเสิร์ฟพร้อมไก่ย่างฉ่ำๆเลยจ้าว้าวน่ากินมากเลยนะจ๊ะแม่ค้าสวัสดีจ้าซื้อส้มตำหน่อยจ้าสวัสดีจ้าเอาตำอะไรดีจ้าคุณลูกค้าฉันเอาตำแครอทข้าวโพดใส่หอยแมลงภู่ด้วยจ้าเอาใส่กล่องกลับบ้านนะจ๊ะแม่ค้าได้เลยจ้าใส่พริกกระเทียมใส่แครอทข้าวโพดถั่วฝักยาวมะเขือเทศแล้วก็มะนาวปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ใส่หอยตำให้เข้ากันเลยจ้าเสร็จแล้วนี่ค่ะตำแครอทข้าวโพดใส่หอยแมลงภู่ของคุณลูกค้าได้แล้วค่ะว้าวกี่บาทคะแม่ค้าของคุณเป็น80บาทค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุนสวัสดีค่ะพี่สาวซื้อส้มตำหน่อยค่ะอ้าวสวัสดีจ้าหนูรับพันเซลหนูสโนไวท์จะกินอะไรกันดีล่ะจ้าพวกเราเอาตำข้าวโพดหมูยอ1จานค่ะพี่สาวแล้วก็เอาไก่ย่าง1ตัวกับน้ำส้มคั้น2แก้วนะคะได้เลยจ้าเด็กๆงั้นไปนั่งรอพี่ก่อนนะจ๊ะค่ะของเด็กๆใส่พริก2เม็ดก็พอนะจ๊ะกระเทียมแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวมะเขือเทศข้าวโพดแล้วก็หมูยอจ้าใส่น้ำปลาน้ำตาลแล้วก็มะนาวเสร็จแล้วจ้าส้มตำของเด็กๆมาแล้วจ้าตำข้าวโพดหมูยอแล้วก็ไก่ย่างว้าวตำข้าวโพดน่ากินจังเลยค่ะพี่สาวคงจะอร่อยน่าดูเลยใช่ค่ะพวกเราจะกินไม่ให้เหลือเลยล่ะค่ะสวัสดีครับผมขอสั่งตำปูมาแซ่บๆจานนึงนะครับกินที่นี่นะครับอุ๊ยต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีตอนนี้โต๊ะเต็มแล้วนะคะคุณลูกค้าจะสั่งแบบกลับบ้านแทนไหมคะว้าเสียดายจังเลยงั้นผมเอาใส่กล่องกลับไปกินที่บ้านก็ได้ครับได้ค่ะขอสั่งไก่ย่างเพิ่มอีก1ตัวนะครับได้
ค่ะคุณลูกค้าต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะไม่เป็นไรครับใส่ถั่วฝักยาวมะเขือเทศตามด้วยเส้นมะละกอแล้วก็แครอทมะนาวตามด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ใส่ปูม้าลงไปเสร็จแล้วได้แล้วจ้าส้มตำปูม้าแซ่บๆของคุณลูกค้าโอ้โหขอบคุณนะครับทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ครับทั้งหมดรวมกันเป็น180บาทจ้านี่ครับเงินขอบคุณมากเลยนะจ๊ะที่มาอุดหนุนไว้โอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับสวัสดีค่ะฉันเอาตำไทยไข่เค็มใส่กล่องหนึ่งที่ค่ะได้เลยค่ะคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือเทศมะนาวน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาใส่มะละกอแล้วก็แครอทตามด้วยไข่เค็มแล้วก็คลุกให้เข้ากันเลยจ้าตำไทยไข่เค็มของคุณผู้หญิงได้แล้วค่ะว้าวขอบคุณมากเลยค่ะทั้งหมดกี่บาทคะของคุณผู้หญิงเป็น60บาทค่ะนี่ค่ะโอ้โหขายดีจริงๆเลยนะวันนี้สงสัยลูกค้าจะชอบกินส้มตำกันมากๆเลยล่ะแล้วเพื่อนๆล่ะจ๊ะชอบกินส้มตำกันไหมเอ่ยงั้นวันนี้ฉันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะครั้งหน้าฉันจะมาเปิดร้านขายเมนูอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้าถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ